ฉะนั้นสามารถที่จะใช้แพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเราแพ้ยาหรือว่าได้ผลการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเป็นที่ไม่พอใจนะครับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับก็มีคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งให้บริการในการตรวจรักษาโรคหลายๆโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่ารักษาแล้วต้องใช้ยาซึ่งอาจจะมีฤทธิ์ข้างเคียงนะครับแพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถที่จะเลือกมาใช้บริการได้โรคที่เราพบบ่อยๆแล้วก็ได้ผลดีมากๆแล้วก็บริการกับผู้ป่วยได้เกินกว่า1,000รายเนี่ยก็มีอยู่หลายโรคนะครับเช่นโรคตับแข็งโรคตับแข็งไม่ว่าจากแอลกอฮอล์หรือไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะครับหรือว่าไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาและทำให้สภาพของตับเนี่ยกลับมาทำงานได้สู่ปกติแล้วก็สามารถทำให้คนไข้มีชีวิตอยู่ได้เหมือนกับคนปกติคือตับทำงานตามที่หน้าที่ของมันได้เช่นการเปลี่ยนแปลงสารอาหารนะครับให้เป็นสารพลังงานหรือว่าเป็นการทำลายพิษต่างๆที่เราได้รับมาหรือสร้างขึ้นจากในร่างกายตับก็สามารถกลับคืนมาได้หรือโรคที่2ก็ที่ได้รับความนิยมจากคนประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่ทราบข่าวก็มารับการรักษาก็คือโรคสะเก็ดเงินการรักษาด้วยสมุนไพรก็สามารถที่จะให้ผลการรักษาได้ดีเทียบเท่ากับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันเราก็จะมีขมิ้นชันนะครับซึ่งเป็นสีเหลืองจัดเนี่ยนะครับหรือข่านะครับซึ่งได้รับการวิจัยแล้วว่าตัวยาทั้งสองชนิดเนี่ยสามารถที่จะรักษาเชื้อรานะครับที่เป็นขี้กลากเป็นอะไรอะไรตามเนื้อตามตัวได้โดยการตำแล้วก็เอาน้ำมาทานะครับเช้าเย็นก็สามารถที่จะช่วยได้ซึ่งผมเองก็ได้ใช้กับคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยจะแพ้อาหารทะเลเช่นพวกของคาวปลาหมึกกุ้งปูถ้าบังเอิญได้แม้กระทั่งน้ำมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเหอขึ้นมาเป็นมันจะมีเนี่ยผื่นๆเหมือนกันเดี๋ยวขอยาหมอทาอะไรก็ได้นะครีมพยายอเนาะสืบสานและติดตามจากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม